สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆมาพบกับคุณครูสุนีอีกแล้วนะคะวันนี้ครูสุนีก็จะมาทบทวนเกี่ยวกับจำนวนตัวเลขที่เราเคยเรียนไปแล้วเด็กๆยังจำได้ไหมคะส่งคุณครูว่าเด็กๆคงจำได้นะคะต่อไปเด็กๆดูนะคะใบที่ครูชูนี่คือเลขอะไรคะเด็กๆเลขอะไรคะมีเด็กๆตอบมาแล้วว่าเลข1นะคะเลข1อาราบิกนะคะมีค่าเท่ากับจำนวน1นะคะต่อไปดูต่อไปเลขอะไรคะเลขอะไรคะเลขอะไรคะเด็กๆบอกแล้วว่าเลข2เลข2อาราบิกมีค่าเท่ากับจำนวน2ก็คือสิ่งของ2ชิ้น1 2เห็นไหมคะไปอันนี้เลขอะไรคะเลขอะไรคะเด็กๆเลขอะไรคะเด็กๆบอกว่าเลข3ถูกต้องค่ะเลข3อาราบิกมีค่าเท่ากับจำนวน3นะคะ1 2 3นะคะแต่วันนี้คุณครูมีเลขตัวใหม่มาให้เด็กๆเรียนรู้ด้วยค่ะใครรู้บ้างนะว่าเลขนี้คือเลขอะไรคะเลขอะไรคะเด็กๆเลขอะไรคะเด็กๆบอกว่าเลข0นะคะเลข0เนี่ยเวลานั่นมันจะไม่มีสิ่งของเพราะว่าเลข0จะไม่มีสิ่งของนะคะถ้ามันอยู่โดดๆอย่างนี้ก็คือไม่มีสิ่งของแต่ถ้าเลข0ไปอยู่จำนวน1แบบนี้เราจะอ่านว่าเลข10นะคะก็จะมีจำนวนสิ่งของ10ชิ้น1สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเห็นไหมคะก็คือเมื่อเลข0ไปอยู่กับเลข1ก็จะเป็นเลข10ก็จะมีดินสอทั้งหมด10แท่งนะคะเด็กๆมาช่วยกันนับอีกครั้งนะคะว่าเลข10มีทั้งหมดกี่แท่งนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เห็นไหมคะแต่ถ้าเลข0อยู่เดียวๆอย่างนี้มีสิ่งของไหมคะไม่มีเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูไม่ได้นั่นเฉยๆให้เด็กๆไปหยิบหนังสือเล่มนี้มาเลยค่ะเพราะว่าเรียกว่าหนังสือเลขคณิตคิดสนุกแต่วันนี้เด็กๆยังไม่มีหนังสือเพราะเด็กๆมาเอาหนังสือคุณครูวันอังคารเด็กๆไปทำย้อนหลังได้นะคะเด็กๆเล่นนี้มาแล้วค่ะแล้วดูนะคะเปิดหน้าหนึ่งเลยค่ะเขาบอกว่าให้เขียนเลข0วิธีการเขียนเลข0ดูนะคะให้เด็กๆเขียนตามลูกศรโค้งๆก่อนดูนะคะโค้งทับเส้นขึ้นเห็นไหมให้เป็นวงกลมนะคะเอาใหม่ครั้งนะคะโค้งทับเส้นให้เป็นวงกลมเห็นไหมคะเด็กๆ เขียนให้เสร็จเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเขียนให้เด็กดูแถวหนึ่งและเด็กๆไปเขียนเองอีก3แถวเห็นไหมคะคุณครูจะเขียนให้เด็กๆดูแถวหนึ่งต่อไปแถวที่2แถวที่3แถวที่4คุณครูให้เด็กๆไปเขียนเอง
คุณครูหวังว่าเด็กๆของคุณครูคงเขียนได้นะคะถ้าเด็กๆเขียนเสร็จแล้วเด็กๆจะถ่ายคลิปมาให้คุณครูหรือว่าเปิดเทอมเด็กๆเอาสมุดเล่มนี้มาส่งคุณครูก็ได้นะคะสำหรับคุณครูก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย